มองนายกก็ต้องมีสมองนะคะคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรทำให้ได้แบบนั้นด้วยค่ะไม่ใช่พูดไปลอยๆนะคะน้องไม่เคยได้อะไรจากรัฐบาลชุดนี้เลยเพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่มีประโยชน์ค่ะก็บอกว่าเป็นนโยบายที่เอามาหลอกคนเพื่อให้เลือกไงคะสุดท้ายเลือกมาก็ไม่ทำจริงสุดท้ายมาเลือกมาเงินก็ซื้อเขาไปหมดกำลังเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับการประกวดมิสแกรนด์เลย2023ทั้งในเรื่องของการที่ให้คณะกรรมการตัดสินคนมงโดยการยกมือโดยเจตนาของผู้จัดอย่างคุณแอนนานะคะก็เพื่อที่จะสร้างความยุติธรรมและความโปร่งใสซึ่งกระแสก็มีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและฝั่งที่เห็นต่างและยังมีอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันค่ะก็คือการประกวดรอบ5คนสุดท้ายที่พีดีจังหวัดผู้จัดงานอย่างคุณแอนนานะคะคิดคำถามและเป็นคนถามคำถามนางด้วยตัวเองค่ะงานนี้นะคะเรียกได้ว่าแต่ละคำถามทำเอาขนลุกไม่น้อยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าเวทีมิสแกรนด์มุ่งเน้นด้านความยุติธรรมและวิพากษ์วิจารณ์การเมืองค่ะโดยสาวงามผู้ที่ได้ตอบคำถามเป็นคนแรกในรอบ5คนสุดท้ายก็คือหมายเลข14นาใครโดยคำถามของเธอมีอยู่ว่า8ปีที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้อะไรจากรัฐบาลและอยากจะกล่าวอะไรกับผู้นำประเทศคนต่อไปซึ่งเธอนะคะได้ตอบว่า8ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้อะไรจากรัฐบาลชุดนี้เลยเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีประโยชน์และอยากจะฝากถึงผู้นำคนถัดไปที่กำลังจะเลือกตั้งในเร็วๆนี้ถ้าหากไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ไม่มีมนุษยธรรมแล้วไม่ต้องมาเป็นผู้นำประเทศไทยประชาชนทุกคนไม่ต้องการผู้นำที่ไม่มีสมองพร้อมกับชูสัญลักษณ์3นิ้วนะคะซึ่งในระหว่างที่เธอตอบคำถามนั้นก็ได้รับเสียงกรี๊ดและเสียงเชียร์จากผู้ชมไปไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะน้องไม่เคยได้อะไรจากรัฐบาลชุดนี้เลยเพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่มีประโยชน์ค่ะและน้องอยากจะฝากนะคะผู้นำคนถัดไปที่จะเลือกตั้งในเร็วๆนี้ถ้าหากไม่มีความสามารถไม่มีความรู้และไม่มีมนุษยธรรมแล้วไม่ต้องมาเป็นผู้นำของประเทศไทยค่ะประชาชนทุกคนบนในประเทศไทยไม่ต้องการผู้นำที่ไม่มีสมองค่ะขอบคุณค่ะต่อมาค่ะคนที่ได้ตอบคำถามเป็นคนถัดมานะคะก็คือหมายเลข14สแน็คอัจฉรีนะคะโดยคำถามของเธอมีอยู่ว่านายกรัฐมนตรีแบบใดที่คนไทยต้องการและปัญหาใดคือปัญหาที่นายกต้องแก้ไขโดยเร็วที่สุดซึ่งเธอนะคะก็ตอบว่านายกที่เราต้องการคือนายกที่มีสมองเป็นนางงามต้องมีสมองเป็นนายกก็ต้องมีสมองนะคะคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรทำให้ได้แบบนั้นด้วยไม่ใช่พูดไปลอยๆแก้ไขด้วยพูดแล้วไม่ทำพูดแล้วทำไม่ได้อยู่แล้วไม่มีประโยชน์ออกไปค่ะนายกที่เราต้องการนะคะคือนายกที่มีสมองค่ะนะคะเป็นนางงามต้องมีสมองนายกก็ต้องมีสมองนะคะคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรทำให้ได้แบบนั้นด้วยค่ะไม่ใช่พูดไปลอยๆนะคะแก้ไขด้วยนะคะพูดแล้วไม่ทำพูดแล้วทำไม่ได้อยู่แล้วไม่มีประโยชน์ออกไปค่ะและสาวงามอีกคนนะคะที่ได้คำถามน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็คือหมายเลขหนึ่งค่ะสาวเพิร์ทณัฐการซึ่งคำถามมีอยู่ว่าทำไมประเทศไทยไม่มีกฎหมายสมรสระหว่างเพศเดียวกันทั้งที่เป็นนโยบายหาเสียงของหลายพรรคการเมืองก่อนหน้านี้ซึ่งเธอได้ตอบว่าก็เพราะว่าเป็นนโยบายที่เอามาหลอกคนให้เลือกนะคะสุดท้ายเนี่ยเลือกมาก็ไม่ทำจริงสุดท้ายเลือกมาเงินก็ซื้อเขาไม่หมดในประเทศไทยมี LGBT เยอะมากแต่โหวตกี่ทีก็ไม่ผ่านเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้เลือกสุดท้ายก็มาทำให้ประเทศไม่พัฒนาอีกพี่น้องตั้งหลายคนไม่ได้สิทธิสมรสที่เท่าเทียมยังอยากอยู่อีกหรอแต่ประชาชนไม่อยากให้อยู่แล้วออกไปเถอะค่ะก็บอกว่าเป็นนโยบายที่เอามาหลอกคนเพื่อให้เลือกไงคะสุดท้ายเลือกมาก็ไม่ทำจริงสุดท้ายมาเลือกมาเงินก็ซื้อเขาไปหมดในประเทศไทยนะคะมี LGBT เยอะมากแต่ว่ายังไงคะโหวตกี่ทีก็ไม่ผ่านมันเป็นยังไงมีร้อยกว่าเสียงมี250เสียงเนี่ยค่ะยังไงคะเข้ามาก็ไม่ได้เลือกสุดท้ายเราไม่ทำให้ประเทศไม่ได้พัฒนาอีกพี่น้องตั้งหลายคนเนี่ยไม่ได้สิทธิ์สมรสที่เท่าเทียมกัน
ทำไมคะยังอยากจะอยู่อีกเหรอคะแต่ประชาชนไม่อยากให้อยู่แล้วออกไปเถอะค่ะหลังคลิปช่วงนี้ท่านผู้ชมถูกตัดออกไปลงในโลกออนไลน์นะคะก็เป็นกระแสอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเหล่าชาวเน็ตนะคะก็แห่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายค่ะอย่างเช่นขอบคุณเวทีมิสแกรนด์เป็นสื่อแสดงออกของคนรุ่นใหม่เป็นคำถามที่ถูกใจฉันมากเอาไป100คะแนนเต็มตอบได้เยี่ยมมากคนสวยถูกใจมากสุดยอดค่ะตัวแทนคนไทยเลยค่ะมันต้องแบบนี้เป็นการประกวดที่สุดยอดครับให้ที่1ทุกคนเลยได้เปล่าตอบดีก็เรียกได้ว่านางงามเวทีมิสแกรนด์ปีนี้แต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะท่านผู้ชมไม่นานที่ด้านของเจ้าของเวทีใหญ่อย่างบอสนวัตมีการจัดงานแถลงข่าวและได้พูดถึงเรื่องที่จะจัดปราศัยโดยมีพรรคการเมืองหลายพรรคนะคะเข้าร่วมการปราศัยในครั้งนี้แล้วซึ่งความแปลกใหม่อยู่ตรงที่ให้นางงามทั้ง77จังหวัดค่ะช่วยกันถามคำถามนักการเมืองด้วยงานนี้จะเป็นยังไงเมื่อเวทีนางงามผลึกกับการเมืองอย่างจริงจังคงต้องรอติดตามค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ครับดาราด้วยนะคะ